นี้ฝั่งนี้นี่ด้านหน้าจุดบริการท่องเที่ยวค่ะรถสองแถวคิวหนึ่งก็ยืนยันไม่ส่งผลกระทบเนาะเพราะแลคนก็ยังปกติอยู่เลยพอดีฝันดูมากแต่ว่าดูตาดูโลกอะไรยังไม่เคยดูแบบนี้เราทิ้งเงินไว้มีแต่ตัวแล้วไปมีอื่นยกเข้าหมดแล้วเหนื่อยรถเนี่ยจะต้องเข้าโบอกไม่ได้ค่ะเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุได้2วันเนี่ยผมยังไม่เห็นเนี่ยจะไปรู้ก็ช่วงระยะเวลาวันหยุดท่องเที่ยวเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงหยุดยาวสงกรานต์นี่ไหมใช่ค่ะถ้าจะรู้เนี่ยก็รู้ในช่วงเทศกาลนี่แหละตอนนี้มันเป็นช่วงปกติแล้วเราจะบอกไม่ได้ว่ามันกระทบหรือไม่กระทบยังไม่ใช่วันหยุดคือยังเป็นวันธรรมดาอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนยังปกติทุกอย่างใช่ค่ะแต่ให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดแบบมีออกตรวจตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยยามเวลาเทศกาลนักท่องเที่ยวหรือวันปกติก็ตามเพราะที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาทุกวันเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อ่ะอยากให้มีสายตรวจออกตระเวนตามพื้นที่อย่างเงี้ยแย่แล้วแล้วนี่เขาไปถามตรงร้านขายน้ำแล้วจะเช่ารถไปชมลมเนี่ยขึ้นไปพอดีไงก็เลยได้ไปติดต่อเช่าตรงนั้นแต่เป็นรถของชมลมตรงนี้อ๋อก็คือเขาเลยจากตรงนี้ไปแล้วก็คือขึ้นไปข้างบนใช่อ๋อแล้วพอดีไอ้ทางรถชมรมขึ้นไปพอดีใช่ค่ะก็เลยติดต่อเช่าไปใช่เขากำหนดเช่าวันเขาเช่าใช่ค่ะเขาเช่าเป็นราคาเหมาไปที่นี่จะเป็นราคาวันหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อกี่ร้อยอ่ะ250อ๋อ250อ๋อก็คือเขาเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปเช้ายังกลับหรือใช่ใช่ก็กังวลค่ะหวาดผวาเวลาอยู่บ้านก็หวาดระแวงก็ทำให้ไปนอนเนี่ยก็คิดมากเลยว่ากลัวว่าถ้าเหตุการณ์นี้กลัวว่าเกิดมันจะอาจจะมาเกิดกับเราวันใดวันหนึ่งก็ได้อะนอกจากที่เราอยู่กันแบบสบายๆไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันเลยอ่ะมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็เลยเกิดความหวาดระแวงอ่ะเพราะทุกวันนี้ก็คือทำมาหากินแบบคนพื้นเมืองอยู่แล้วแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ค่ะก็คืออยากให้ทางเจ้าหน้าที่ยังไงเข้มงวดแล้วก็ออกตรวจตามีแบบออกตรวจตรงพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยเขาอยากให้ดำเนินการยังไงครับผู้ก่อเหตุอ่ะอยากใจเลยนะอยากให้ประหารมันไปเลยเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันอยู่มันกลับมาอีกหลุดพ้นโทษมีลดโทษลดแรงมาเนี่ยมันก็ต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่เพราะเขาเป็นคนพื้นที่ที่นี่นะพอก่อเหตุเนี้ยแล้วเขาเป็นคนติดยาวันเดียววันนึงกลับมาเนี่ยเขาอาจจะมาก่อเหตุซ้ำอีกก็ได้เพราะขนาดนี้เขายังไม่ยอมรับสารภาพเลยยืนการปฏิเสธแล้วมาจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยและบุคลิกท่าทางที่เราเห็นกันน่ะก็คืออยากให้ทางเจ้าที่ดำเนินการให้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยเพราะตอนนี้ก็คือเสื่อมเสียทั้งไอ้แหล่งท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเสื่อมเสียทั้งจิตใจคนในพื้นที่ด้วยแล้วการท่องเที่ยวด้วยใช่มีอาจจะส่งผลกระทบหมดเลยใช่ค่ะ